กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติในการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนทั้งมวลโดยล่าสุดมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลก็ได้ไปจัดกิจกรรมกันในหลายมหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวลและเชิญชวนน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Miss Thailand Friendly Design ในงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่6ในช่วงปลายปีนี้ด้วยครับก็คืออันดับแรกเลยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุค่อนข้างมากแล้วก็จะมีมากขึ้นทุกวันนะคะคิดว่า Friendly Design เนี่ยค่ะไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการค่ะยังสำคัญต่อเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กเล็กค่ะเพราะว่าขณะที่เราเป็นคนปกติธรรมดาที่มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมยังพบปัญหาในการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้ facility ต่างๆก็เลยคิดว่า Friendly Design เนี่ยสำคัญต่อคนทุกประเภทคนทุกเพศคนทุกวัยค่ะสำหรับผมนะครับอารยสถาปัตย์เนี่ยมันสำคัญเพราะว่าจริงอยู่ว่าวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์พร้อมแต่สักวันในอนาคตที่ไม่แน่นอนเราอาจจะต้องมาใช้สิ่งเหล่านี้ก็ได้เราอาจจะเป็นคนพิการหรือว่าเราอาจจะแก่ตัวไปไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระใครมากนักดังนั้นการที่จะมีอารยสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไกลตัวหรืออะไรเลยอารยสถาปัตย์ก็สำคัญมาตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงมีถึงผู้สูงอายุอะค่ะคนที่เป็นเกี่ยวกับนั่งรถเข็นวีลแชร์แม้กระทั่งเด็กเล็กถึงเป็นรถเข็นนะคะจะเดินทางยังไงจะมีที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกไหมค่ะสำหรับอารยสถาปัตย์นะคะก็ไม่ใช่มีแต่ผู้พิการอย่างเดียวนะคะก็เหมือนที่เพื่อนๆกล่าวไปนะคะก็คือมีหลายด้านเลยตั้งแต่ทั้งเด็กเล็กนะคะทุกคนต้องใช้จริงๆนะคะแม้กระทั่งการแก่ชราไปนะคะความสะดวกก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะอยากให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญทางด้านนี้ด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยอารยสถาปัตย์เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียมในโลกอารยะเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังเราควรจะได้รับการเอื้อในประโยชน์ของการใช้ทุกอย่างใช้ทรัพยากรใช้สาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกันนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับความเท่าเทียมกันเราจึงต้องร่วมมือกันทำให้ทุกอย่างได้รับความเท่าเทียมกันครับราชพัฒน์พระนครส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมเย้